ขอโปรดักต์ค่ะให้ตัวนี้ค่ะเป็นออริจินอลใช่ไหมเลยคะอาพลเสนอจากจาเมกาจากจาเมกาบูมาร์เทนนะราคาเท่าไหร่นะครับก็คือแล้วมันโลละ 12,400 บาทโลละ 12,240 อันนี้100กรัม100กรัม 1,240 บาทค่ะครับผมตัวนี้ถามว่าทำไมมันถึงแพงนะครับเพราะว่ามันเป็นเราเรียกว่ากาแฟซิงเกิลออริจินสตรีทคอฟฟี่นะครับก็คือมันจะเป็นกาแฟที่มาจากประเทศจาเมกานะครับปลูกบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,000 ฟุตนะครับผมก็คือกาแฟที่ปลูกบนพื้นที่สูงนะครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวค่อนข้างลำบากนะครับแล้วก็การดูแลค่อนข้างลำบากนะครับก็พูดง่ายๆเป็นกาแฟนำเข้าเลยใช่กาแฟนำเข้าครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าหาของแท้ยากมากอ๋อมีหมายถึงว่ามีทั้งแท้กับเทียมมีเกรดที่ดีๆหายากครับเพราะว่าอย่างบอกว่ากาแฟบนเทือกเขาว่าบนภูเขาบูมอนที่เรียกว่าบูมอลเทนเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีลดหลั่นตามลำดับชั้นนะครับมีทั้งสูงกลางต่ำนะครับต่ำๆมันเก็บเกี่ยวง่ายหรือว่าคุณภาพมันต่ำหน่อยก็จะถูกลงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเป็นเกรดเองนะครับผมเดี๋ยวผมลองทำให้ดูครับนี่คือเกรด A เลยครับผมเป็นกาแฟที่ดีที่สุดในโลกค่ะอันนี้ดีสุดในโลกใช่ค่ะสามารถบอกได้เลยว่าดีที่สุดในโลกค่ะเป็นกาแฟที่จะต้องมีเซอร์ติฟิเคทให้มันนะครับโอ้นี่ค่ะจะใส่ข้างนี้แล้วก็จะมีเรื่องราว100กรัมก็จะมีเป็นแพ็คกล่องนี้ให้อันนี้ถ้าจะรวมกล่องนี้1,000คือจะบวกค่ากล่องใช่แต่ว่าถ้าเฉพาะถุงนี้จะ 1,240 บาท100กรัม 1,240 บาทใช่แล้วเราก็ไม่ได้ขายทั่วไปนะคะคือต้องสวยงามมากขอบคุณค่ะแล้วอันนี้คือหมูว่าซูซูกิคอฟฟี่เป็นคนนำเข้ามาใช่ค่ะเราจะนำเข้ากรีนบีนก็คือตัวจาเมกาบูมอลเทนเนี่ยที่เป็นเมล็ดกิบมาแล้วมาคั่วตามโนว์ฮาวของซูซูกิค่ะเดี๋ยวตอนนี้บาริสต้ากำลังจะนำตัวนี้มาดิปให้ดูเหรอครับดิปจะให้ดูเลยฟังดิปให้ชิมอ๋อนี่คือเอาตัวบูมมอลเทนที่ว่าดีที่สุดในโลกใช่ครับเอาแล้วถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวที่เป็นอะไรนะพี่ชมดอะไรพวกนี้นี่ถือว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆพี่ชมดจะเป็นเขาจะเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่ที่มาทีหลังก็คือตัวให้ตัวชมดไปกินใช่แล้วก็เอนไซม์ในชมดเนี่ยจะไปทำให้เกิดอารม่าบางอย่างในเมล็ดพันธุ์ล่อมาชมตอนนี้ก็ยังยิบอยู่ไหมครับก็เป็นพักๆเนาะใช่ใช่เมลเทนถึงก็บอกว่าดีที่สุดในโลกเพราะว่ากลิ่นหรือว่ารสชาติความยากด้วยรสชาตินะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องลองทานดูครับว่าถามว่าบางคนอาจจะมองว่ามันเหมือนไม่ใช่กาแฟมันเหมือนชามากกว่าเพราะว่ามันจะออกความละมุนแต่ว่ามันให้รสสัมผัสที่เวลาลงแตะไปที่ลิ้นเราแล้วเนี่ยมันจะให้สัมผัสที่ละมุนกว่านะครับเดี๋ยวลองทานดูครับบางคนก็บอกว่าไม่เหมือนกาแฟเลยแปลกดีต้องลองทานครับนี่100กรัมนี่พันกว่าบาทเมื่อสักครู่ที่ต่างไปนี่ก็นั่นกี่บาทได้เนี่ยประมาณ100ประมาณ100กว่าบาทใช่กว่าบาทใช่ค่ะโอเคก็ช้อนนึงประมาณ10กรัมก็100กว่าบาท120บาทคือตอนแรกเราจะต้องทำให้กาแฟมันชุ่มน้ำก่อนนะครับครั้งแรกก็คือครั้งแรกที่เทลงไปเนี่ยอย่าเทแล้วก็เหมือนอย่าให้น้ำมันพรวดลงไปเลยใช่ไหมครับก็คือให้กาแฟมันพองตัวเพื่อครั้งต่อไปที่เราเทน้ำลงไปเนี่ยมันจะได้ดึงตัวบอดี้ของกาแฟลงไปได้มากที่สุดหลังบาริสต้าหน่อยผมเห็นบางแบรนด์เขาเอาฟิลเตอร์ลงแล้วเขาเอาน้ำลงฟิลเตอร์รอบหนึ่งใช่ใช่อันนี้คือความเมื่อกี้ผมล้างล้างคือการล้างรอบแรกจะล้างกลิ่นล้างอะไรที่มันอยู่บนกระดาษนะครับโอเคอันนั้นทำถูกแล้วครับผมอันนี้เสร็จสองใช่อันนี้ก็คือเสร็จสองผมมีล้างไปรอบนึงแล้วเซตสองก็คือลงไป1รอบใช่เพื่อว่าให้กาแฟมันเกิดการพองตัวครับเพื่ออุ่นน้ำเวลาเราเทน้ำครั้งต่อไปมันจะได้น้ำมันจะได้ค่อยๆไหลลงครับเพื่อให้รสสัมผัสของกาแฟตัวบอดี้กาแฟมันเยอะขึ้นนะครับนิดนึงอันนี้ก็คือเริ่มไหลลงบ้างแล้วก็คืออันนี้ครับจะเห็นว่ากาแฟมันจะพองตัวใช่ไหมครับค่อยๆใส่ค่อยๆเลนลงไป
แล้วการรินที่ว่าผมก็เห็นบาริสต้าบางท่านบอกว่าให้รินต่อเนื่องอย่าขาดสายน้ำนะเกี่ยวไหมหรือยังไงหรือไม่เกี่ยวผมว่ามันอยู่ที่เทคนิคและเทคนิคของแต่ละมันมาหลายสายเลยกันเนี่ยใช่ไหมใช่ครับคุณดูบางที่ก็บอกว่าบางท่านก็บอกว่าให้รินให้รินต่อเนื่องกันไปเลยอย่าหยุดคล้ายๆเป็นแรงหยุดก็หยุดหยุดก็หยุดไปเลยแต่ว่าไม่ใช่แบบให้น้ำกดลงไปครับนี่ความรู้นะผมพยายามดูก็สรุปว่าแล้วแต่เทคนิคของไม่ทราบมั้งเถอะใช่ผมว่าอยู่ที่เทคนิคของแต่ละท่านนะครับว่าไม่ได้ไต่ตัวใช่ใช่ต้องศึกษาความรู้ไว้บ้างนะว่าดิฟคอฟฟี่นี่ที่มาเดินในงานนี้มีทุกบูธเลยนะเนาะคนก็อาจจะเบื่อจากเอสเปรสโซ่แมชชีนนะใช่ครับเพราะว่าแบบเอสเปรสโซ่แมชชีนมันบางทีมันให้เนื้อสัมผัสที่มันค่อนข้างแน่นนะครับบางท่านทานแล้วก็แล้วคนรักสุขภาพผมว่านี่เหมาะนะก็คือมันตัดตัวนี้มันจะไม่ได้ถึงกับครีมมาครีมตัดน้ำตาลตัดเลยไปเลยใช่ไหมแล้วก็ตัวกระดาษกรองเนี่ยมันก็จะดึงบางส่วนที่มันเป็นเขาเรียกนะความมันของตัวกาแฟนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นความหอมที่มาแทนครับบาริสต้าบางท่านก็จะเอานาฬิกามาวัดจับเวลาแล้วก็ปริมาณน้ำด้วยปริมาณน้ำใช่ครับมันต้องใช้มั้ยหรือยังจริงๆถ้าเกิดอย่างนั้นมันก็คือเขาเรียกนะมันจะได้ความแม่นยำแบบเป๊ะมากเลยใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือผมใช้วิธีว่าผมวัดจากขีดที่มันประมาณเอาประมาณเอาจากขีดที่อยู่ในเดือนบาริสต้าท่านนี้เทพแล้วไม่ต้องใช้เครื่องวัดไม่ถึงแต่อย่างใดก็คือเมื่อวานก็คือจากที่ที่ชมก็คือลูกค้าค่อนข้างโอเคกับรถเราก็กะประมาณนี้เลยแล้วการดิฟกาแฟที่เราลงไปเราคือจะดิฟแค่ครั้งเดียวใช่ไหมหรือว่าเราสามารถดิฟจำได้ดิฟครั้งเดียวแล้วเพราะว่าครั้งต่อไปรสชาติมันจะออกชืดแล้วครับกาแฟมันจะชืดลงแล้วมันจะไม่อร่อยแล้วก็ที่สำคัญของการดิฟก็คืออุณหภูมิของน้ำครับอุณหภูมิของน้ำถ้าตามทฤษฎีก็ประมาณ90องศานะครับอันนี้สำคัญครับควรยึดถือว่ารสชาติจะทำให้รสชาติกาแฟเปลี่ยนไปเหมือนชานะมันจะเหมือนชามากกว่าครับมันจะได้รสสัมผัสที่ผลไม้นิดๆมีทานด้วยไหมคะมีบ้างครับคุณพี่มันนุ่มนุ่มคือบางท่านที่ทานกาแฟเข้มๆก็จะบอกว่าอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันรสชาติมันจะกลายเป็นเหมือนชากันไปเหมือนชาครับแต่อย่างตัวนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าอย่างทางจะเป็นที่นิยมของประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้แล้วก็ส่วนใหญ่จะถูกส่งเข้าไปขายในประเทศญี่ปุ่นมากมากกว่าใช่ครับผมก็คือวันนี้ที่เราจำหน่ายก็คือ100กรัม 1,240 บาทถือว่าราคาสูงที่สุดในตลาดตอนนี้ยังไม่ถึงกับสูงที่สุดแต่ว่าเรียกว่าท็อปของท็อปเลยแต่ประเทศตัวนี้ครับที่ว่าคนนิยมดื่มกาแฟก็จะค่อนข้างให้ความนิยมว่าอย่างเราลองไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะพบว่าตัวนี้เป็นตัวที่ก็เรียกว่าแร่เทมหายากอ๋อนี่คือแร่เทมเลยแร่เทมครับซึ่งเพราะว่าที่ผมบอกว่าปัญหาของแพ้ค่อนข้างยากของแพ้และดีค่อนข้างยากนะครับกาแฟจาเมกาบลูมอนเทนนี่เขียนเลย 100% ใช่ครับอ๋อบางที่อาจจะผสมอาจจะผสมเบรนด์เข้าไปโดยสุสุกิคอฟฟี่นะเพราะว่าอย่างกาแฟตัวนี้มันจะมีตัวเซอร์ติฟิเคตของว่าคันที่ออฟออริจินมาจากไหนแหล่งปลูกเป็นยังไงทุกซองที่เราจำหน่ายจะมีเราจะไม่ได้ใส่ไว้ในซองเหมือนเวลานำเข้าครับเพื่อความมั่นใจนะครับว่าได้สิ่งที่ดีสุดในลูกค้ายอดนะครับยอดดีครับดีใครสนใจก็ติดต่อที่ซูซี่คอฟฟี่ครับโบชัวมีไหมของโบชัวหน่อยโบชัวหน่อยจริงๆเรามีจำหน่ายในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมใช่เห็นอยู่นะครับผมตามท็อปหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนตัวจาเมก้าบลูมอนเทนนะครับครับก็ถ้าสนใจก็คือสามารถซื้อได้ที่อีเซตันเราจำหน่ายที่ห้างอีเซตันครับลูกค้าอยู่ที่ไหนครับอ๋อผมเป็นสื่อครับผมเป็นสื่อเหรอใช่ครับแต่อันนี้มีเบอร์โทรไหมมีครับมีเบอร์โทรติดต่อที่ไหนหรือว่าเดี๋ยวเอาเบอร์มาได้ครับอันนี้เป็น
ผมขออนุญาตนิดนึงครับครับให้ดูเลยว่าราคาตามนี้จริงๆนะครับใช่ครับตามที่บริษัทอันนี้ราคาพิเศษในงานนะครับนอกงานไม่ใช่ราคานี้นอกงานก็จะแพงขึ้นนิดนึงแต่ว่าติดต่อพี่สมนึกได้เลยครับผมอันนี้พี่สมนึกก็จะให้รายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับการวิธีการชงอะไรได้มากขึ้นนะครับผมเบอร์มือถือ0891316924ให้นับบัตรเลยครับแล้วราคานอกงาน 1,240 นี่มันจะเป็นเท่าไหร่ครับ990ใช่ที่เราจะขายเราไม่ได้ขายส่งให้ยูสเซอร์ก็ขายก็คือก็ไปซื้อในห้างเลยเขาไม่ได้ขายคนนี้จะไม่มีขายส่งอ๋อไม่ขายส่งถ้าเกิดขายจำหน่ายดีไซน์ก็จะเป็นตัวบรรจุในกล่องตัวนี้นะครับเพราะว่า990ใช่เพราะว่าจะมีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ซื้อเหมือนชาวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยจะซื้อไปให้ทางเป็นกิฟต์เป็นของขวัญใช่เป็นของขวัญเลยเพราะว่าทางคนญี่ปุ่นเขาจะทราบดีว่าตัวนี้มันค่อนข้างเป็นสินค้าที่เรียกว่าก็เหมือนบอกว่าอะไรอ่ะเป็นของกำนันให้ทางผู้ใหญ่ได้ไหมดีครับดีมากๆครับใครสนใจก็ติดต่อได้ต่อได้ครับพี่สมนึกวันนี้มาหรือเปล่าพี่สมนึกขายเยอะอ๋อพี่สมนึกติดลูกค้าเสื้อขาวนะครับพี่สมนึกคนนั้นนะครับถ่ายไว้หน่อยเดี๋ยวพี่สมนึกผิดคนนะหรือเบอร์โทรนี้เลยน่าสนใจครับใครสนใจอยากดื่มกาแฟก็เรียกต้องเป็นกาแฟอะไรไอเทมของนักดื่มกาแฟเมื่อคืนผมดื่มไปก็โอเคนะผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกาแฟนะมันชานะทำให้เราได้ทัศนคติใหม่เกี่ยวกับการดื่มกาแฟว่าไม่ต้องไปดื่มเข้มมากก็ได้ใช่ครับเพราะว่าดื่มแบบชิลๆก็น่าจะดีกับชีวิตนะผมว่าบางคนไม่อัดซะเช้าเย็นเช้าเย็นกาแฟมีความหลากหลายนะกว่าที่กาแฟครับยอดเราจะเห็นอันนี้ตัวนี้คือตัวอะไรครับตัวนี้จะเป็นตัวเป็นความแตกต่างเลยนะอาราบิก้าเนื้อครับเนื้อของอันนี้คือกาแฟที่ผ่านการดิปมาแล้วครับตัวนี้จะเป็นกาแฟไทยนะครับก็คือเอากาแฟเป็นการเบรนด์รวมระหว่างโรบัสต้าแล้วก็อาราบิก้าแต่ว่าตัวนี้จะมีอาราบิก้ามากหน่อยเพื่อให้ความหอมครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของตัวกาแฟเนี่ยอย่างตัวอาราบิก้ามันจะให้ความหอมมากกว่าแต่ว่าเนื้อสัมผัสตัวบอดี้มันจะน้อยแต่ว่าตัวโรบัสต้ามันจะให้บอดี้ที่เยอะครับเพราะนั้นก็คือเรามาเบรนด์รวมกันเพื่อให้ได้ทั้งกลิ่นแล้วก็ตัวรสสัมผัสนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับเค็มมากนะครับถามบาริสต้าเป็นความรู้นิดนึงบางท่านบอกอุ้ยประหยัดแพงไปดิฟซ้ำเกิดอะไรขึ้นรสชาติก็จะชื่นลงครับเหมือนชาที่เราไปทำรอบสองใช่ครับผมแต่ว่าควรหายไหมไม่ได้กินได้ใช่กินได้ครับแต่ว่ารสชาติที่เราได้มันก็จะดรอปลงเยอะเลยก็อย่างเช่นกาแฟสมมติเรายิ่งเอากาแฟตัวนั้นไปใส่นมใส่อะไรมันก็จะทำให้กาแฟมันชืดลงยอดยอดครับยอดบูธนี้นะครับบูธนี้คือกาแฟนะครับครับสินค้าเยอะสินค้าเยอะแต่พอดีที่สิบเดือนก็โน่นอ่ะ